สวัสดีครับอันนี้เป็นการทดสอบ CPS sensor หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมเลยมาแนะนำให้วิธีการทดสอบ CPS sensor เนี่ยไอตัวที่อยู่ตรงไฟวิวนั่นแหละเราก็ต่อไฟหลักๆก็คือมันจะมีสายอยู่3ขั้วขั้วที่1คือไฟ5โวลต์เราใช้ไฟ5โวลต์ไฟ5โวลต์เนี่ยผมมี power supply ตัวนี้แต่จริงๆแล้วคุณก็อาจจะใช้เป็นไอที่ชาร์จโทรศัพท์ก็ได้นะครับทีนี้ดูสายให้ดีนะครับสายที่มันมาอันเนี้ยสายตัวนี้มันมาจากตัวเขาเรียกอะไรในกล่อง PCU นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นี่สายที่มาตัวนี้แล้วก็ดูด้านหลังมันปุ๊บพอสายที่มาตัวนี้เนี่ยสายริมนี้มันจะเป็นสายไฟบวกนะครับนี่บวกนะครับตรงกลางเป็นกราวนะครับผมมึงงงกับคู่มือหลายเจ้าเหลือเกินอันนี้ก็เป็นอะไรสัญญาณวิธีการต่อตามนี้นะครับอันนี้เรานับ1 2 3 1ไฟบวก2เซนเซอร์กราว3เป็นเข้ามิเตอร์มิเตอร์ขั้วลบนะครับอันนี้มิเตอร์ขั้วบวกเนี่ยมิเตอร์ขั้วบวกก็ไปเข้าไฟบวกนะครับ USB ตามนี้นะครับผมเห็นบอกว่าซูมเข้าไปนะครับก็ตามนี้เสร็จแล้วเราก็มาวัดกันปกติแล้วเนี่ยเราจะดูที่มิเตอร์นะครับมิเตอร์ปกติจะขึ้นค่าประมาณนี้ถ้าตัวนี้ลอยๆไม่โดนอะไรก็เทียบไปละ0โวลต์นั่นแหละแต่ถ้าโดนมิดตัวเหล็กอันนี้คือเหล็กนะเหล็กอะเอาเหล็กอะไรก็ได้เอาเหล็กนี่ก็ได้เหล็กนี่คือเหล็กใช่มั้ยพอเราเหล็กเข้าไปปุ๊บจะมีไฟขึ้น5โวลต์ใช่มั้ยเห็นมั้ยที่มิเตอร์นะครับเนี่ยมิเตอร์5โวลต์ถ้าเราต่อถูกมันจะต้องไม่มีไฟวิธีการเทสในบนโต๊ะทำงานเสร็จแล้วก็5โวลต์อันนี้ออก0โวลต์เนี่ยไม่ต้องไปเถียงกันให้คอแตกว่ามันเซนเซอร์ดีไม่ดีไปซื้อตัวละ 5,000 มาเปลี่ยนอันนี้ผมทดลองจากเซนเซอร์จีนตัว300บาทนะครับหลักการเดียวกันครับสายก็เหมือนกันอันนี้ผมก็ทดลองแล้วอ่ะโอเคตามนี้นี่คือวิธีการต่อนะครับสายถ้ามาจากตัวเซนเซอร์หงายซ็อกเก็ตมาเซนเซอร์จีนเนี่ยก็หงายเซ็นเซอร์หงายมาก็ขั้วตามนี้1 2 3นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย